คือเรียนแบบทำตามก๊อปปี้ทั้งหมดทั้งวงเหมือนกันเข้าใจไหมไอ้พวกนี้งงไอ้พวกนี้ไม่ได้เจอกันอ่ะลองโชว์ดิไอ้สักคนดิไอ้คนที่มันมาจากทางออดิชั่นว่ามันเคยทำอะไรไว้ภูมิใจนำเสนอโอเคทุกคนยืนขึ้นเราตั้งเป็นครึ่งวงกลมไว้ลูกคนที่จะแนะนำตัวเองจะมายืนอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่นะครับเราเสริมมาด้านข้างได้เลยลูกเปิดช่องตรงนี้ไว้สมมุติว่าผู้ชมนั่งดูอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเราอยากให้เขารู้จักว่าเรา3ข้อนะ1ชื่อเล่นและวี2คือสรรพคุณหรือนิยามของตัวเรานึกออกไหมนิสัยหรือสรรพคุณหรือนิยามความเป็นตัวตนของเรา3ท่ามันอาจจะเป็นท่าตั้งแต่อยู่ในสรรพคุณแล้วก็ได้เซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองปึ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้ทำหน้าลำบากใจเหลือเกินทีมมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลูกไม่ครับโอเคอ่ะเริ่มจากทีมนะพอ ทีมเสร็จแล้วไปทางเจมแล้วก็เรียงมาพอคุณเสร็จแล้วคุณก็กลับไปยืนที่เดิมครับนะครับครับพร้อมไหมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับทุกคนดูเพื่อนผ่านกระจกแล้วเดี๋ยวโทษแล้วเวลาก๊อปปี้อย่าน้อยกว่าเขาอย่าเยอะกว่าเขาเรียนแบบให้เหมือนเขาทั้งท่าทางเสียงสีหน้าแววตาด้วยดูทางกระจกนะครับเก็บรายละเอียดครบพร้อมเริ่ม1 2 3สวัสดีครับทีม19นะครับคุณไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะครับ1 2 3สวัสดีครับทีมสื่อสารตรงไปเลยสมมติว่าคนดูอยู่นั้นนะบอกเขานะสวัสดีครับเจมส์ V10 นะครับกวนมึนงงนะครับ1 2 3สวัสดีครับเจมส์ V10 ครับกวนมึนงงครับโอเคมีตรงไหนอะไรสวัสดีครับต้น V9 นะครับปากกว้างพ่นไฟแรง1 2 3สวัสดีครับต้นมีค่าปากว่าคนไฟแรงสวัสดีค่ะลิน V7 นะคะสวยถึกและปึกบึนค่ะ1 2 3ให้เหมือนสวัสดีครับลิน V7 ค่ะสวยถึกแล้วเพื่อนเขาจะพูดตามแกได้ไหมเนี่ยเอาใหม่ท่าไม่ได้อันนี้มันยืนพูดเฉยๆต้องมีท่าเต้นที่เป็นตัวเองหนึ่งสองสามสื่อสารไปหาคนดูนะลูกสวัสดีค่ะแวร์สื่อสารนะคะสาวน้าตาโตยิ้มเก่งอย่าลืมหมดนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะดิว V22 ค่ะซื่อๆจริงใจอัธยาศัยดีค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะดิว V22 ค่ะซื่อๆจริงใจอัธยาศัยดีค่ะดีมากเก็บรายละเอียดท่าให้ครบนะโอ้โหสวัสดีครับเป็นชิป V17 ครับ
รักเสียงหัวเราะเพราะอารมณ์ดีครับระเบิดพร้อมสามสี่สวัสดีครับห้าอย่าลืมท่าและอารมณ์นะเอาให้เหมือนนะครับเชิญสวัสดีครับคชา V3 นะครับคชาหน้าเฟรมเดียวครับ3 4สวัสดีครับคชา V3 ครับคชาหน้าเฟรมเดียวครับต่อไปสวัสดีครับอ้น V20 นะครับหัวจุกลุกค่อนข้างหนักครับสามสิบสวัสดีครับอ้น V20 ครับหัวจุกลุกค่อนข้างหนักครับเยอะนะเยอะนะสวัสดีครับเต้ครับ V6 ครับไม่หล่อนะครับแต่กรอบครับ3 4สวัสดีครับเต้ครับไม่หล่อแต่กรอบครับเวลามองคนดูอ่ะมองไปอย่างนี้เลยไม่ต้องไปมองมนุษย์มองผ่านไปนี่เลยเชิญครับต่อสวัสดีครับเตา V13 เอ้ย23ครับเตาเอลหวานครับ3 4เตาเอลหวานครับเตาเอลหวานครับคล้ายๆเกลียวหวานเลยสวัสดีครับเดีย V18 ครับสนุกเฮฮาล่าเริงสามสี่สวัสดีครับเดียร์วีสิบแปดครับสนุกเป็นกันสวัสดีครับต้องมีหลงเลยครับ21ครับผมล็อกบ้านครับนี่คือการเดินทางนี่การเดินทางสามสี่กระโดดลงเลยโอเคต่อไปสวัสดีค่ะแอนนี่12นะคะเขาบอกว่าหนูชอบงงอ่ะโอ้ยสามสี่สวัสดีค่ะแอนนี่12ค่ะเขาบอกว่าหนูชอบงงสวัสดีค่ะปิกวีห้าค่ะหมวยลี่วีห้าค่ะสามสี่สวัสดีค่ะปิกวีห้าค่ะหมวยลี่วีห้าค่ะสวัสดีค่ะแพรวาวีสองค่ะเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักชอบปลุกต้นไม้รักเด็กค่ะเรียบร้อยพูดน่ารักชอบต้นไม้รักเด็กค่ะสามสี่สวัสดีค่ะแพรวาวีสองค่ะเรียบร้อยพูดน่ารักชอบต้นไม้รักเด็กค่ะไอ้นี่มันไปเจอกันตรงรักเด็กเลยอ่ะไอ้ช่วงอื่นนี่มั่วเจอลูกไม่แรงไม่แรงซอฟสวัสดีค่ะเอิงวีสิบสี่ค่ะถ้าไม่รู้จะรักใครก็หักสาวเจียงใหม่วี14ค่ะ3 4สวัสดีค่ะวี14ค่ะถ้าไม่รู้จะรักใครก็หักสาวเจียงใหม่วี14แล้วว้ยสวัสดีค่ะไปเซียนวี8ค่ะรักสุโค้ยนะคะถ้าโหวตโป้ยวี8อ่ะ3 4สวัสดีค่ะโอ้ยเซียนมีแปดค่ะรักสุดคอยแล้วโอ้ยโอ้ยมีแปดค่ะนี่ค่ะทักกะปีไม่เอาสวัสดีค่ะยูกิวีสี่นะคะหลานละน่ารักค่ะ
สามสี่ฉันไม่เยอะฉันสอบสวัสดีค่ะมาเป็นฮันมี16ค่ะพ่นไฟใจสู้เลิศสามสี่สวัสดีค่ะฮันมี16ค่ะพ่นไฟใจสู้เลิศเดี๋ยวขอแพลวมาทำเหวยๆจริงนี่เดี๋ยวๆโซโล่เลยมาเอาอย่างเหวยๆนะเอาให้เหมือนเป๊ะนะเอาให้สุดนะสามสี่คนเดียวจำไม่ได้เดี๋ยวเอาเหวยๆโชว์เขาสิใจสู้เลิศค่ะเลิศด้วยอ่ะเลิศสู้อย่างนี้นะเดี๋ยวๆโซโล่3 4สุดตัว3 4ไปสวัสดีค่ะเหวยๆ V16 ค่ะพ่นไฟใจสู้เลิศค่ะลักษณะเป็นเหวยๆที่ป่วยเป็นมะเร็งแรงเรืองไม่มีต่อไปเยอะๆเยอะๆสวัสดีครับเฟม21ครับเว้นแนวสีว่าวแล้วไหมอะไรนะแต่ว่าให้พูดว่าอะไรนะเบิดแนวสีว่าวแล้วเบิดไม่มีอะไรจะพูดแล้วเบิดแนวสีว่าวแล้ว1 2 3สวัสดีครับเฟม21ครับเบิดแนวจะว่าวแล้วสวัสดีครับรักหมดใจถ้าโบสถ์ไทย V1 ครับสามสี่สวัสดีครับรักหมดใจถ้าโบสถ์ไทย V1 ครับมีเอาฮูดมาด้วยใส่ฮูดด้วยสวัสดีค่ะพราว V15 ค่ะครึ้มเงียบเรียบง่ายค่ะสามสี่สวัสดีครับโอเคตบมือให้ทุกคนง่ายไม่เล่นด้วยนั่งลงต่อไปเป็นไม่มีอะไรอันนี้อะไรที่มีสาระหมดไปแล้วสำหรับนี้อันนี้จะเป็นโพคือเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นนะครับที่ครูจะถามจากพวกเราทุกคนนะครับไม่ต้องทำหน้าซีเรียสอันแรกคุณคิดว่าในฝ่ายหญิงใครพูดมากที่สุดพอแชมป์น้าเป็นเอกฉันท์นะใครพูดน้อยที่สุดพี่แพรผู้ชายใครพูดมากที่สุดพี่ต้นค่ะเดี๋ยวเจมโอ้โหเจมพูดมากเจมค่ะที่เมื่อกี้พอพี่เฟรนชิพก็เฟรนชิพหมดเลยมาเจมปั๊บแหมหมดเจมผู้ชายใครพูดน้อยที่สุดผู้ชายหน้าเฟรมเดียวพูดออกจะเยอะเดี๋ยวโอ้ทีมนี้ไม่ใช่แล้วข้อต่อไปคุณคิดว่าอะไรต่อไปคุณคิดว่าฝ่ายชายใครกินมากที่สุดพี่เต้ใครกินน้อยที่สุดอ้นไม่พี่อ้นนะพี่ต้นพี่ต้นพี่อ้นกินน้อยไม่ใช่พี่อ้นไม่ใช่กินน้อยสุดอันนี้กินน้อยกินน้อยผู้ชายคนไหนกินน้อยสุดต้นไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราทำโพลนี้ไว้เพราะว่าเราจะได้อยู่24คนคืนนี้คือสุดท้ายเราจะได้อยู่ในความทรงจำเศร้ากันไปเลยสิต่อไปใครฝ่ายหญิง
ใครกินมากสุดพี่จอย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 ใครใครว่าจอยใครเห็นด้วยว่าจอยยังตื่นขึ้นพี่จอยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอาลง11ใครคิดว่าเอิงยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7จอยชนะผู้หญิงใครกินน้อยสุดโอ้โหมันพูดก็น้อยกินก็น้อยเออโปรเซียนอะโปรเซียนกินน้อยใช่โปรเซียนกินน้อยจริงเหรอข้าวนิดเดียวกับเยอะไม่กินข้าวเลยโปรเซียนกินน้อยกับเยอะใช่พี่จอยพี่จอยค่ะใครใครว่าใครว่าใครว่าโปยเสียงกินน้อยสุดไม่ได้สังเกตไม่เป็นไรแต่อาจจะมีคนสังเกตก็เป็นว่าเป็นว่าแพลวไปก่อนแล้วกันพี่แพลวกินเยอะค่ะรู้เป็นพยานได้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ทำอะไรผิดลูกโอเคเป็นพยานเป็นพยานแน่ต่อไปข้อที่3คุณคิดว่าผู้ชายคนไหนถ้าเกิดถามผู้ชายมันแน่นอนก็อยากให้ผู้ชายตอบเพราะมันใกล้คิดใกล้ชิดกันแต่ผู้หญิงตอบด้วยก็อย่างนี้ไม่เป็นไรคนไหนสะอาดอนามัยที่สุดใครที่แบบมันสะอาดมันอาบน้ำนานเช็ดตัวนานคนไม่สะอาดหวงใครสะอาดสุดผู้ชายไม่ใช่ต้องทีไม่ใช่ผมเป็นเบียร์ผมเป็นพยานให้เบียร์ไม่ใช่เป็นชิปเป็นเบียร์ไม่ใช่เป็นแอนเป็นแอคเบียร์เบียร์เบียร์โอ้ในทางกลับกันผู้ชายใครซกมกสุดพี่ตามอ้นใครว่าอ้นยกมือขึ้นรู้ว่ามันไม่ได้ไม่ได้สังเกตอ่ะใครคิดว่ามีคนอื่นที่ซงมกกว่าอ้นอีกจะเสนอชื่อเข้าชิงนั่งไม่อาบหลายวันเหมือนกันเฮ้ยสะอาดนะสะอาดเออใช่แต่น้ำไม่อาบตั้งทำไมถึงคิดว่าเป็นอ้นผมนอนข้างอ้นโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นอ้นเพราะไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นเข้าชิงนี่ผู้หญิงใครสะอาดสุดเพี้ยนอ๋อแอนดิวอาบน้ำดิวอาบน้ำตลอดเวลาดิวอาบน้ำช้าใครว่าดิวยกมือขึ้นว่าดิวก็ได้โอเคต่อไปไปแอบดูเขาเหรอต่อไปฝ่ายหญิงใครซกมกสุดผมไม่สาดน้ำไม่อาบโอ้พอแล้วไม่ต้องแฉแล้วเชื่อแล้วเป็นเอิงแล้วโอเคข้าวกินอะไรไม่รู้ตีกันอยู่ในจมูกเลยเขาไม่นอนเหมือนจะมาแล้วเลยโอ้โหคนเดี๋ยวนะคนกำลังจะกดโหวตให้นะมี14ไม่ขอคนโอ้ยลบแคนเซิลปิดเครื่องปล่อยอ้นคนเดียวเลยนะเป็นคนแฉเรื่องหมดจักรแล้วมากนางงามไปหมดแล้วลากหมดใจหมดใจมิสแม่นินไปแล้วลูกต่อไปอันนี้เป็นข้อดีเป็นเรื่องดีมากใครขยันซ้อมที่สุดผู้ชายเบียร์ใครขี้เกียจซ้อมที่สุดในหมู่ผู้ชายว่างปุ๊บมันนอนว่าปุ๊บคุยว่าปุ๊บเล่นดนตรีเฟรนชิพเฟรนชิพมีใครเห็นด้วยว่าเฟรนชิพซ้อมน้อยสุดโอ้โหหัวใจหล่อมากโอ้โหอยากเห็นกันนะใช่ที่ดูเสียงแบบปกติก่อนเสียงบางถ้าน้องหลายรอบมาเสียงมันจะแหบเพราะเป็นคนแหบมีเหตุผลมีเหตุผลมันใส่เป็นชิปตกลงผู้ชายเราเห็นใครซ้อมน้อยสุดก็คงเป็นแฟนชิปเพียงแต่มีเหตุผลเท่านั้นจริงเราเรื่องจริงผู้หญิง
ขยันมากที่สุดยูกิครับยูกิเนาะพี่บอยครับไม่ใช่สักหมายถึงว่าหมายถึงว่าซ้อมเพลงโจทย์ซ้อมเต้นซ้อมที่อยู่ในโจทย์ไม่ใช่ร้องเพลงไปเรื่อยเปื่อยซ้อมด้วยกันค่ะซ้อมด้วยกันหมดค่ะซ้อมด้วยกันหมดเลยไม่รู้ใครใครใครแอนว่าใครแอนว่าใครแอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงใครซ้อมเพลงโจทย์เต้นเยอะคุณแต่ว่าไวร้องค่ะร้องเยอะสุดไวขนาดอาบน้ำยังร้องเพลงใช่พี่เลยไม่เอาดีเอาซ้อมเพลงของตัวเองดิก็ยูกิยูกิแล้วกันค่ะให้ยูกิไปแล้วใครซ้อมน้อยสุดไม่มีนะในหมู่ผู้หญิงที่เราไม่มีค่ะผู้หญิงซ้อมแอนใช่ไหมแอนเพราะออกตัวแรงผู้หญิงไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครซ้อมเท่ากันเอิงใช่ไหมเอิงจะได้ชนะหลายๆรางวัลผู้หญิงไม่มีโอเคยกผลประโยชน์เพราะไม่มีใครแจ้งชื่อมาต่อไปใครปล่อยแก๊ปบ่อยที่สุดฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงแพรว่าไม่ผิดตรงไหนอ่ะฝ่ายชายพี่มันซึ้งอันนี้ในห้องของกูปลาใครตดเลยดูเข้าไปแล้วพี่มันซึ้งเหม็นกินอะไรอ่ะพี่เชฟชิปตดเหรอเปล่าพี่ไม่ได้ตดทำหน้าเนียนๆแต่มันเหม็นมากเลยค่ะเออเฟนชิปเป็นแชมป์ตดฝ่ายชายฝ่ายชายหรือเปล่าอันนี้มาเรื่องดีสลับกันบ้างใครตื่นเช้าสุดฝ่ายชายเบียร์โอ้โหน้องลินผู้หญิงผู้หญิงค่ะเพราะน้องลินไม่นอนอ๋อน้องลินเขานอนไม่ค่อยหลับก็เลยตื่นเช้าค่ะตื่นมาทำไรตื่นมาปลุกตื่นมาวิ่งตื่นมาวิ่งตื่นมาเข้าซ่วมแล้วก็นอนต่อไม่ไม่ตื่นมาวิ่งลินโอ้ใครตื่นสายสุดผู้ชายลุกจากเตียงสุดท้ายประจำตื่นพร้อมกันเฟรมทุกวันพี่ต่อยชอบแบบเป็นแชมป์เลยผู้หญิงใครตื่นสายสุดตื่นยากสุดลุกจากเตียงสร้างภาพอ่ะใครที่ต้องแบบให้เพื่อนปลุกมากที่สุดใน5วันเนี้ยจริงเหรอไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรจ้ะกำลังมันเลยอ่ะอีกนิดหนึ่งต่อไปใครบ้าพลังมากที่สุดออกกำลังกายเยอะตั้มเบียร์ตั้มเยอะกว่าโอ้เหงื่อออกตลอดเวลาค่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเฮ้ยไม่แม่บ้าพลังพี่หลิงพี่หลิงพี่หลิงที่แบบออกกำลังกายใช่ไหมใช่หมายถึงออกกำลังกายอ๋อนักกีฬาที่เห็นอยู่เลยไม่กล้าเงื่อนไขนั้นข้อต่อไปใครตลกที่สุดคุณหัวเราะใครมากที่สุดพี่เอิงค่ะฝ่ายหญิงคือเอิงฝ่ายชายนะครับฝ่ายเอิงต่อไปในทางตรงข้ามแล้วใครฝืดสุดเล่นมุกทีไรแป๊กตลอดพี่แอนค่ะแอนค่ะฝ่ายหญิงแอนฝืดตลอดค่ะฝืดสุดฝ่ายชายทีมอย่าว่าน้องข้อต่อไปใครติงตองที่สุดทีมผู้หญิงปิ๊กปิ๊กแชมป์ตองสมัยรวดพี่ปิ๊กติงตองเหรอไม่ค่ะ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 ไ
ดิวตื่นดิวดิวตื่นตื่นแล้วหันมาแบบเอ้ยไม่ใช่ดิวหรือวะต่อไปรางวัลสุดท้ายรางวัลสุดท้ายให้ผู้ชายโหวตก่อนว่าผู้หญิงคนไหนคือขวัญใจของผู้นักล่าฝันรุ่นแปดเอาเสียงส่วนใหญ่เอาเสียงส่วนใหญ่เสนอชื่อมาได้เลยพูดมาได้เลยอันนี้อย่าซีเรียสสนุกสนุกผู้หญิงกำเขียบอ่ะผู้หญิงคิดไปเลยคิดไปผู้ชายเสนอชื่อใครบ้างเอิมได้ครับจอยกับเอิมก็ปีกก็สามสามเลขหนึ่งด้วยสามคนได้ไหมมีใครบ้างผู้ชายมีใครอยากเสนอมั้ยมีมั้ยมีจอยเก็บค่าแชร์ด้วยนะปอยเซียนครับปอยเซียนปอยเซียนแล้วก็ปิ๊กครับปิ๊กและเอิมใครว่าเอิมยกมือขึ้นก็ผมเสนอผมว่าโอเค2เสียงใครว่าปิ๊กยกมือขึ้นใครว่าปอยเซียนยกมือขึ้นเอาเอายกตามเลยเมื่อกี้เท่าไหร่ปิ๊กอีกทีดิแหมวิสแปรปุ่งงงปุ่งโอเคถ้างั้นใครว่าบิ๊กเปายกมือขึ้นบิ๊กเปาบิ๊กเปาบิ๊กเปาได้แต่ว่าไม่เท่ากันแล้วสรุปสุดท้ายขวัญใจฝ่ายชายคือปิ๊ก V5 1 2 3 4 5 6 7 8 9ยินดีด้วยสุภาพบุรุษท่านไหนต๋าค่ะใครกับพี่ต๋าใครกับพี่ต๋าพี่ไทยค่ะเต๋าไทยไทยอีกเต๋าเป็นชิปเต๋าไทยเป็นชิปชิปชิปค่ะทีมอันนี้ยกเฉพาะผู้หญิงใครว่าพี่เต๋ายกมือขึ้นโอ้ยไม่เสนอชื่อแล้วต่อไปใครนะใครว่าไทยยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 6คนไทย6คนใครอีกเฟรนด์ชิพชนะเลิศเฟรนด์ชิพเมื่อกี้มันเต็มไปแล้วเมื่อกี้มันเต็มไปแล้วก็เป็นเฟรนด์ถูกเหรอเฟรนด์ชิพเป็นชิพเฟรนด์ชิพเฟรนด์ชิพต้องอยู่อีกที่นึงในที่ถัดไปหรือเปล่าตกลงเป็นเฟรนด์ชิพสุดท้ายครูจะไปแล้วแต่ว่าครูอยากจะใช้เวลาประมาณเร็วที่สุดก็คือคนละ1นาทีนะครับที่เหลือมานั่งตรงนี้ก่อนมานั่งนี้ทั้งหมดแหละไม่รู้เหลือใครเหลือหนูแหละรอแป๊บนึงนะครับครูใหญ่แป๊บนึงไปนั่งตรงนู้นไปนั่งเหมือนแบบเป็นผู้ชมครับ ครูจะจับเวลาให้เวลาพูดคนละ1นาทีพอนะครับให้พูดถ้าสมมุติว่าคุณจะไม่ได้กลับมาในวันพรุ่งนี้คุณจะ อยากบอกอะไรกับเพื่อนแค่นั้นเองคนละ1นาทีไม่เลี้ยงคุณจะให้กำลังใจหรือคุณจะอะไรก็แล้วแต่อยากให้รักษาเวลาเพราะว่าคืนนี้เราจะได้พักกันเยอะๆตอนนี้สุดท้ายใช่ไหมคะเลิกเริ่มครับในฐานะที่พี่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าพี่ไม่ได้กลับเข้าบ้านก็พวกเรามารวมกันอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะความฝันอันหนึ่งเดียวครับต้นไม้ที่จุดที่ต้นไม้ส่วนที่สูงที่สุดของต้นไม้มีอยู่ยอดเดียวเพราะน้องๆทั้ง23คนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะต้องมีคนคนเดียวแน่นอนที่ได้เป็นจุดสูงสุดแต่ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดตรงที่จุดสูงสุด
ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7จนถึงที่สุดท้ายทุกๆคนเก่งเข้ากันครับทุกคนมีสิทธิ์เป็นศิลปินอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้ขอให้ทุกคนตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองฝันแม้ทั้งตัวพี่ด้วยสู้สู้สู้ได้เข้ามาในบ้านแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่มีบุคลากรมีครูมีอะไรที่ดีแล้วก็ทุกคนที่น่ารักซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เราทำดีด้วยกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการชวนกันเต้นสอนกันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกดีมากเลยจริงๆจากใจจริงเลยคือจำไว้เสมอว่าที่เนี่ยที่เรามาเนี่ยมาสร้างมิตรภาพผมอยากสร้างมิตรภาพอยากให้เราเข้ากันได้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคผมคิดว่าอย่างนี้นะไม่ใครได้แชมป์ก็ช่างผมไม่ได้สนตรงนั้นว่าผมจะได้หรือไม่ได้ผมจะไปพรุ่งนี้หรือไม่ไปยังไงแต่ผมสัญญาผมจะมาดูตลอดครับผมสัญญาจริงครับขอบคุณสำหรับคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทั้ง24คนก็ดีใจมากที่ได้มาทำงานร่วมกันแล้วก็ขอบคุณ True F8 ที่ทำให้ปิ๊กได้มาได้มีเป็นของตัวเองคือ V5 ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความสุขแบบที่อยู่ด้วยกันมีความสุขมากแล้วก็รักทุกคนค่ะก็ถ้าเกิดใครได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจถึงแม้ตัวบิ๊กถ้าเกิดบิ๊กได้ก็ได้ไปต่อก็ดีแต่ถ้าไปไม่ได้ไปต่อก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยสานฝันด้วยนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะทำแทนกันด้วยไม่ได้ทำแทนคนที่ออกไปแต่ละวีคหรอกแต่ทำแทนทุกคนตั้งแต่ที่ภาคหรือว่าที่เวิร์กช็อปที่เราผ่านมาทุกคนฝากไว้ที่เราหมดแล้วอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ยังคงมีอยู่คือเวลานะวินาทีนี้อยากให้เก็บไว้มันมีค่าจริงดีครับมันก็เป็นระยะเวลาผ่านมาเดือนกว่าแล้วที่เราได้อยู่ด้วยกันครับเราก็เจอหน้ากันทุกวันเจอตั้งแต่ตอนเช้า7โมงเช้าจนกระทั่งดึกบางคืนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เป็นมาล่าฝันครับมันเป็นเหมือนกับเรามีมิตรภาพด้วยกันครับมันเป็นเหมือนเพื่อนช่วยเหลือกันมาโดยตลอดในระยะเวลานี้ครับแล้วผมก็ขอบคุณพี่ตั้มพี่เต๋าพี่ไทยที่ดูแลผมก็พักอยู่กับพี่3คนในที่เดียวกันครับแล้วผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยที่ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดครับถ้าเกิดผมไม่ได้ไปต่อผมก็ฝากไปเหยียบฟุตสวิตห้องไว้เลยนะครับไอเอฟเฟกต์นะครับฝากไปตีกองฝากไปเล่นดนตรีทุกชิ้นด้วยนะครับแล้วก็ฝากกิน CP กับเซเว่นนะครับสวัสดีครับเจมี่สิงห์ครับก็ถ้าไม่ได้ไปต่อนะก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของผมแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทั้ง60คนที่ออดิชั่นในวันที่ออดิชั่นด้วยแล้วก็ถ้าผมไม่ได้ไปต่อก็อยากให้พี่ๆช่วยกันว่ายน้ำแทนผมด้วยผมยังไม่ได้ว่ายเลยก็อยากจะว่ายน้ำบ้างนะครับแล้วก็ทำฝันกันเผื่อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะจะวิ24วิสุดท้ายนะคะก็
ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปต่อก็มันมีความฝันให้เดินไปคนละทางแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบอะค่ะเพราะฉะนั้นว่าใครจะออกก็ไม่ต้องเสียใจตัวเองต้องใจด้วยอาจจะร้องไห้แต่บางทีการร้องไห้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราแบบเสียใจถึงร้องอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปต่อยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนยังไงก็ต้องมีค่ะคนที่ต้องไปก็อยากให้ฝากทำทุกอย่างแทนฝากเรียนอะไรยังไงก็จะคอยดูทุกคนแล้วก็รักทุกคนทุกคนน่ารักแล้วก็เหมือนกับเป็นครอบครัวครอบครัวนึงที่แบบว่าได้มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าออกไปจะก็จะลดความอ้วนพอเจอกันทีปุ๊บเซฟบะขอบคุณค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณครูนะคะเทรนเนอร์ทุกคนแล้วก็คณะกรรมการทุกคนแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนสารวิทยาด้วยที่ส่งดิ๋นมาเป็นตัวแทนแล้วก็ทำให้ดิ๋นมาเป็น1ใน24คนของ 2F8 นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องทุกคนนะคะที่เราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันมาก็เป็นเดือนแล้วเนาะก็แล้วก็ผูกพันกันดินไม่เคยคิดว่าใครเป็นคู่แข่งใครหรือคิดว่าพวกเราเป็นเหมือนแบบพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันก็ขอบคุณมากๆสำหรับมิตรภาพถ้าดินทำอะไรผิดไปหรือทำให้ใครไม่พอใจดินก็ขอโทษด้วยนะคะยังไงก็ถ้าดินได้ต้องออกไปพรุ่งนี้ก็อยากจะให้ทุกคนทำความฝันแทนดินด้วยแล้วก็ฝากกินฝากนอนฝากว่ายน้ำฝากวิ่งฝากตื่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจไม่รู้จะพูดให้เพื่อนๆเข้าใจได้ไหมลองดูขอนึกก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิวค่ะก็ถ้าก็ก่อนเลยต้องขอขอบคุณโรงเรียนชุมพวงศึกษานะคะที่ให้ดิวได้มาเป็นตัวแทนเข้าบ้าน 2F8 ปีนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณคุณครูทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณบอยอรรถพลณบางช้างด้วยค่ะที่ให้ดิวมีโอกาสได้มาอยู่ณจุดตรงนี้ซึ่งทั้งชีวิตอะค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่มีความสุขที่สุดเป็นครั้งที่แบบจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่าไม่เคยอยู่แบบใช้ชีวิตตลอด24ชั่วโมงกับคนเยอะๆขนาดนี้แล้วเป็นอะไรที่มีความสุขมากค่ะเป็นตั้งแต่วันที่เข้ามานอนอยู่กินด้วยกันเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกผูกพันมากถ้าได้ออกไปก็พูดถึงแล้วก็เสียใจค่ะแต่ว่าความฝันดิวคงไม่หยุดแค่นี้ค่ะดิวจะต้องทำต่อเพราะว่ามันคือฝันแล้วก็เราคือความสุขด้วยค่ะที่ได้ทำขอบคุณค่ะหนูพูดรู้เรื่องพูดดีตายจริงเหรอพูดจากใจจบค่ะก็เท่านี้ต้องออกอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากขอบคุณนะคะคนทุกคนของคุณทีมงานขอบคุณเพื่อนๆที่แบบจริงๆแล้วแบบเคยดูค่ะแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแค่แบบมาอยู่ด้วยกันไม่กี่วันมันจะผูกพันขนาดนั้นเลยหรอคือแบบดีใจหรือเปล่าให้ตัวเองไม่ออกทำไมต้องร้องไห้อะไรเงี้ยดราม่าหรือเปล่าแต่แบบพอเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าผูกพันกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่ทำงานกันมาแล้วก็แบบได้มีโอกาสเข้าบ้านมาด้วยกันก็รู้สึกดีกับเพื่อนๆทุกคนบางคนที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบเขาจะเป็นยังไงแต่แบบพอมาได้มาคุยแล้วแบบทุกคนเขาก็ดีทุกคนก็แบบคือแบบทุกคนมีส่วนที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้เราแบบรู้สึกประทับใจมากๆก็ดีใจจริงๆที่แบบที่เจอเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดว่าเราแบบเป็นครอบครัวกันแล้วก็นึกถึงกันตลอดอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ถ้าเราทำอะไรผิดหรือว่าอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้แบบลืมมันไปซะไม่ใช่ก็ให้อภัยกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกวินาทีที่อยู่ในบ้านหลังนี้นี่ไม่เคยเจอคำว่าเหงาเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าหลายคนแล้วก็หลายจริงๆ
ิงไม่ได้ไปต่อก็อยากจะฝากให้เพื่อนทุกคนน้องๆทุกคนตั้งใจซ้อมตั้งใจทำผลงานของตัวเองให้ดีสุดแล้วก็ช่วยเหลือกันเยอะๆก็แบบว่าเรารู้จักกันมาแบบไม่นานแต่ทำไมแบบเราสนิทกันมากๆเพราะว่าเรามีความฝันเดียวกันเราอยากจะไปยืนในจุดๆเดียวกันก็อยากจะฝากทุกๆคนทำความฝันต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมรายการอร่อยฮิในทุกๆมื้ออย่าลืมขอบคุณด้วยแล้วก็อย่าลืมท่าชมอย่าลืมรายการอย่าให้แบบอย่าให้บ้านเงียบเหงาอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ทุกคนสนุกไม่อยากให้มัวแต่มานั่งเศร้าเสียใจว่าแบบทำไมเพื่อนออกเงี้ยอยากให้สนุกกันทุกๆคนแล้วอยู่จุ๊บครับสวัสดีครับถ้าผมไม่ได้มาต่อครับก็จะฝากคนแรกไทยวินหนึ่งก็ผมชอบคุณร้องเพลงมากพูดไปต่อไม่ได้ผมดีใจที่ได้มาเป็นรุ่นแปดดีใจมากดีดีทุกคนหายใจลึกๆหายใจลึกๆเต๋ายืดตัวแล้วหายใจลึกๆผมภูมิใจมากครับที่เป็นรุ่นเดียวกับพวกคุณผมรักทุกคนนะครับเฮ้สวัสดีทุกคนก็พรุ่งนี้อ่ะแป๊บนึงพรุ่งนี้ก็คงไม่มีแล้ว24คนตอนนี้คือแป๊ก็อยากขอโทษทุกๆคนที่แบบบางครั้งแป๊อาจจะแบบพูดอะไรแล้วแป๊ไม่คิดขอโทษพี่ต้นจริงๆที่แบบแป๊ชอบแบบพูดจาแบบแป๊ไม่คิดอ่ะพี่แอนด้วยทุกๆคนคือแล้วก็แป๊จะบอกว่าแป๊รักทุกคนมากจริงคือ1อาทิตย์ที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงใช่ป่ะคือมันแบบมันรู้สึกดีอ่ะคือแพ้ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราได้ทำอะไรด้วยกันแบบหลายๆอย่างอ่ะแล้วคือถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้แพ้ไม่ได้ไปต่อแพ้ก็เหมือนก็คงเหมือนพี่ๆคนอื่นที่พูดมาว่าแบบอยากให้ช่วยทำความฝันให้ด้วยเพราะว่าทุกคนก็มีความฝันเหมือนกันก็ไม่อยากให้แบบละทิ้งความฝันแล้วก็ยังไงก็รักทุกคนมากๆจริงๆฉันรู้สึกค่ะเว่ยๆค่ะวิสิบหกค่ะก็เหมือนกับทุกคนที่พูดมาก่อนแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนไม่ได้ไปต่อก็ฝากทำความฝันในส่วนของเอฟต่อด้วยเว่ยก็อยากขอโทษคุณครูที่แบบบางทีบอกให้นอนเร็วๆไว้ก็ไม่นอนว่าจะทำอะไรก็ไม่รู้บอกให้รักษาเสียงก็ไม่ทำตามแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยที่แบบบางทีไว้ทำอะไรให้รู้สึกไม่ดีขอโทษดิวด้วยที่แบบบางทีไว้ก็พูดไม่ดีใส่แต่ว่าไว้จะบอกว่าดิวไม่ใช่คนที่พูดไม่รู้เรื่องดิวเป็นคนพูดดีแล้วดิวไม่มีอะไรที่ต้องทำให้รู้สึกผิดอยู่ดีแล้วไม่ต้องแก้ไขเป็นตัวเธอเองดีแล้วทุกคนเขารับดิวได้อย่าคิดไปเองว่าตัวเองพูดไม่ดีแล้วก็อยากบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนรวมถึงท่านอาจจะคนที่ดูทางบ้านด้วยว่าแพรวาน้องหนูเขาไม่ใช่คนที่พูดจาไม่ดีเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเขาห่วงใยทุกคนถึงเขาจะไม่คนพูดแบบนั้นแต่เขาเป็นคนดีมากจริงๆขอบคุณพี่ต้นที่ร้องเพลงด้วยกันแล้วพี่ต้นก็คอยช่วยไว้ทุกอย่างขอบคุณพี่พี่ปิ๊กบอยเซียนพี่เต๋าพี่อ้นพี่แอนทุกคนเลยอ่ะไว้อาจจะพูดช่วยหมดขอบคุณทีมคือและพี่เต้พี่เมียหลายๆคนก็แบบสู้ในการมาตั้งแต่รอบภาคถึงรอบออดิชั่นคือมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลา5วันหรือ6วันในบ้านแต่มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วถึงไว้จะออกไปแต่ไว้จะไม่ท้อเพราะเรารายการคือคนเราอ่ะร้องไห้ไ
ต่มันต้องกลับมายิ้มให้ได้เร็วๆยังเด็กอยู่เลยยังไม่ถึงอายุไม่เท่าไหร่สู้ต่อไปค่ะพวกเราทเวฟแปดช่างรวยกันต่อไปค่ะแพลว25นะคะหรือว่าแม้ว่าแพลวจะเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยพูดแต่ว่าทุกคนก็เป็นคนที่สนุกร่าเริงและเฮฮามากแล้วจนทำให้แพลวอยากจะพูดกับเพื่อนๆอยากจะบอกว่าเพื่อนๆเป็นคนดีมากแล้วก็ทุกคนเก่งมีสไตล์ที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าแพลวจะไม่ได้ไปต่อยังไงแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนสู้ต่อไปทุกคนมีเอกลักษณ์มีดีของตัวเองสู้ค่ะโอเคนี่มันตายตายอยู่ชัดๆโอเคเพื่อนๆเคยมีความรู้สึกว่าตอนเหมือนตอนที่จบม.6 มั้ยมันเป็นอารมณ์ที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาตลอด10กว่าปีอ่ะแล้วผ่านอะไรด้วยกันมาแต่นี่เราเป็นอะไรที่เป็นเวลาที่ไม่นานอ่ะแต่มันก็ทำให้เราได้สนิทกันได้ขนาดเนี้ยมันการที่พวกเราได้เข้ามาที่เนี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อันดับอะไรเลยก็ตามหรือไม่ได้รางวัลหรือไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งเดียวที่เราได้มามันคือมิตรภาพที่อีกไม่ใครจะไปรู้อีก60ปีเราอาจจะได้มานั่งกินน้ำชากินกาแฟด้วยกันนะเขาก็ได้จากที่คนที่ไม่รู้จักกันจากที่คนที่เคยอยู่ต่างประเทศหลายที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราบังเอิญได้มาเจอกันได้แล้วก็รู้จักกันในโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็อยากจะฝากเพื่อนๆน้องๆทุกคนว่าถึงแม้ว่าใครจะไม่ได้ไปต่อเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเราก็จะคอยอยู่ข้างหลังทุกคนอยู่ข้างล่างคอยมองทุกคนที่ประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเจอกันอีกยังไงเราก็ไม่ได้หายไปอยู่แล้วขอบคุณครับก็อย่างแรกเลยก็ขอบคุณ True Effect ที่เรียกผมเข้ามาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่คอยชวนผมคุยเพราะว่าผมเป็นคนคุยไม่เก่งอะฮะก็เดี๋ยวจะขอบคุณเพื่อนๆมากที่แบบคอยชวนผมคุยคอยแบบนึกถึงผมอยู่ถ้าผมไม่ได้ไปต่อก็อยากจะให้พวกคุณให้ทุกๆคนทำมันออกมาให้เต็มที่ให้สมกับที่เราเป็น F8 แล้วก็ทุกๆครั้งที่แบบบ้านเงียบอะทุกครั้งที่มีความเงียบเข้ามาก็อยากจะให้นึกถึงผมบ้างแล้วก็อยากจะบอกอย่างสุดท้ายว่าผมขี้แง ก็สำหรับต้นก็อย่างแรกอยากจะขอขอบคุณครอบครัวก่อนอย่างแรกเลยที่แบบว่าสนับสนุนมาด้านนี้มาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้มารู้จักกับทุกๆคนก็มันมีไม่กี่ครั้งเนาะที่เราจะได้แบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยได้มาเจอคนที่แบบมีความฝันเดียวกับเราได้มาทำอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าต้นมีอยู่แล้วยังไงก็อยากจะขอฝากเพื่อนๆให้ทำความฝันตามด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเราเข้ามาที่นี่เพื่อทำตามความฝันในการที่เราจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรเงี้ยก็เหนื่อยได้ท้อได้แต่อยากให้มีสติแล้วก็คิดขึ้นมานะเราต้องซ้อมนะต้องทำโจทย์ต่อไปนะอะไรเงี้ย
ก็ตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็ยังไงพี่ก็จะคอยดูอยู่แล้วก็ออกมาจากบ้านเราไปเที่ยวทะเลกันโอเคก็อยากบอกว่ารักทุกคนมากๆยังไงก็ยังรู้สึกเสียดายเลยที่บางคนยังแบบไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เริ่มรู้จักทุกคนเต็มที่แล้วแหละยังไงก็ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันเต้นะครับก็เพื่อนๆก็จะเรียกว่าปู่ก็ขอบคุณแบบขอบคุณสมญานามมันก็แบบน่ารักดีก็ตลอด1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็แบบก็มีความสุขมากครับมีความสุขเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำมากๆแล้วก็มันเป็นความรักที่ไม่เหมือนที่อื่นที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็พวกเรามีความฝันเดียวกันแล้วก็เดินทางมาด้วยกันถ้าพรุ่งนี้เต้พี่เต้หรือเต้ไม่ได้ไปต่อก็แบบสู้ต่อไปนะเราคือ True F8 ทำให้คนทั่วประเทศจดจำว่านักรักฝันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดทำเต็มที่ทุกๆวีคทำเต็มที่ทุกๆวีคทำให้ F8ดังระเบิดขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะคะที่แบบดูแลมาตลอดคือแบบเราก็เหมือนแบบถึงแม้มันจะเป็นเวลาสั้นๆนะคะแต่มันก็ทำให้เราแบบเรามีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณที่แบบดูแลคอยให้คำแนะนำต่างๆให้แบบอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขก็ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปต่อก็อยากให้พี่ๆทุกคนทำให้เต็มที่อะค่ะเพราะว่าทุกคนมีความฝันก็ตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดมากให้เราร้องไห้ครั้งนี้ก็ถือว่าให้มันเป็นแรงผลักดันของพวกเราแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะชีละพลลูกชีละพลไปน่าเสียงหลับเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่เหนื่อยมาด้วยกันแล้วก็จะมาถึงจุดนี้ได้ถ้าหากพรุ่งนี้ไม่มีท้ายแล้วถ้าอยากจะฝากทุกคนดูแลน้องเฟรมด้วยนะครับช่วยปลุกน้องนะครับแล้วก็ฝากไว้เว้ยฝากไว้เสียดฝากเอิร์ธฝากปิ๊กแพลวน้ำอยู่กี่แบบว่าต้นทีมเจมน้องแววน้องนิวพี่นิชิมจอยลินเบียร์เต้เอาแอนอาชาต้นอยากจะฝากทุกคนให้ดูแลกันถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่เราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามป่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันอ่ะพอก่อนเดี๋ยวจะร้องหนักกว่านี้อ่ะคนต่อไปครับก็จะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับทีมก็ได้ดู F มาหลายซีซั่นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงพี่ๆเขาร้องกันก็อาจจะตีความว่าเขาดราม่ากันแต่พอได้เข้ามาอยู่ในซีซั่น8นี้ก็ได้รู้สึกว่าถึงก็ไม่ค่อยทำให้ทีมร้องไห้ทำไมครับก็อาจจะเป็นเพราะก็อาจจะเป็นเพราะความผูกพันที่เรามีให้แก่กันครับแล้วก็มิตรภาพครับก็ถ้าพรุ่งนี้ทีมไม่ได้ไปต่อก็อยากให้ทุกคนอ่ะ
ตั้งใจทำฝันแล้วก็ช่วยต่อฝันของทีมไปด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้สู้สู้แล้วก็อย่ายอมแพ้ตั้งใจเรียนทุกคลาสนะครับสู้สู้ครับค่ะสวัสดีค่ะยูกิวีสี่นะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณ F8 ค่ะทีมงานทุกคนแล้วก็กรรมการทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสกิได้เข้ามาเจอเพื่อนๆทั้ง23คนในนี้กิบอกได้คำเดียวว่ามีความสุขมากรู้สึกผูกพันแม้ว่ามันจะเป็นเวลาแค่อาทิตย์เดียวแต่ว่าเราก็แบบใช้เวลาด้วยกันตั้งแต่เดินสายด้วยกันมา1เดือนเต็มถึงตอนนี้รู้สึกว่าแบบทุกคนน่ะเป็นคนดีพี่ๆทุกคนดูแลน้องดีมากดูแลกิดีมากเพื่อนๆน้องๆทุกคนก็น่ารักมากกี่มีความสุขมากคือไม่คิดว่าแบบจะมีโอกาสได้เข้ามาเจอทุกคนตรงเนี้ยมันอย่างที่พี่อ้นพูดอ่ะแบบว่ามันยากมากอ่ะที่แบบเราจะได้มาเจอกันอ่ะมันเป็นไม่ได้ยังไงที่แบบมีความฝันเหมือนกันแล้วได้มาเจอกันตรงเนี้ยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันรู้สึกรักทุกคนมากไม่อยากให้มีใครออกถ้ากี่ไม่ได้ไปต่อพรุ่งนี้ก็แบบอยากให้พี่ๆหรือน้องๆทุกคนช่วยทําแทนด้วยแล้วถ้าสมมติว่ากิ๊ดได้ไปต่อสมมติกิ๊ดก็จะทำแทนคนที่ไม่ได้ไปต่อจะทำให้ทุกคนภาคภูมิใจแล้วก็อยากให้ถ้าสมมติกิ๊ดไม่ได้ไปต่อก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนอ่ะทำให้เต็มที่กิ๊ดจะแบบคอยเชียร์อยู่เราจะต้องได้เจอกันค่ะหลัง3เดือนขอบคุณค่ะครบแล้วก็ทุกๆอย่างเพื่อนเพื่อนพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ได้พูดไปหมดแล้วทุกๆอย่างที่ฝากกันก็ได้พูดกันไปหมดแล้วก็แล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คืออย่างที่ทุกคนพูดก็ขอบคุณโรงเรียนศรีอยุธยาด้วยที่ส่งเรามาอยู่ณจุดนี้ในบ้าน AF 2 AF 8ขอบคุณครอบครัวอาจารย์เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ทำให้เราได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ที่มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆแล้วก็พี่จอยก็ขอบคุณที่ดูแลน้องพี่เฟรนด์ชิพทุกคนพี่ๆทุกคนดูแลน้องดีหมดทุกคนก็อยากจะให้จดจำว่าเรามาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความสุขถ้าเราจะออกไปเราก็ต้องออกไปด้วยความสุขเราได้แล้วจากบ้านหลังนี้เยอะๆต้องขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเด็กทุกคนที่ไว้รับยอมรับว่ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ว่ารู้สึกโตขึ้นจากที่เป็นเด็กทำให้ว่าโตขึ้นได้เข้ามาอยู่เอฟทำให้ว่าได้อะไรดีๆมากขึ้นก็ถ้าไม่ได้ไปต่อก็อยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่นะคะถ้าว่าได้ไปต่อก็ดีค่ะก็ทำให้เต็มที่แล้วกันนะคะพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่ครบ24คนเต็มที่ค่ะลุกขึ้นเดี๋ยวครูจะส่งมอบให้กับตัวจริงครับครูเอ๋ไม่เป็นไรเลยค่ะขอให้ไปตรงเก้าอี้นะครับก็ขอให้จำไว้เลยว่าเราได้พูดไปแล้วนะครับได้บอกกันไปแล้วได้ล่ำลากันแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่จะทำให้เราติดค้างข้องใจอยู่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทำโชว์ให้ดีที่สุดแล้วทุกครั้งในบ้านเอฟหรือข้างนอกก็แล้วแต่ทุกครั้งที่เราร้องไห้หลังจากนั้นเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เราร้องไห้นะครับน้ำตาวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นน้ำตาของความเสียใจอะไรแต่มันคือน้ำตาของความผูกพันและที่ออกมาจากใจพรุ่งนี้ก็ไปพิสูจน์ตัวเองใช้ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูก็ตั้งใจสอนเราทุกวันทุกคลาสไปบวกกับทักษะและความสามารถที่เรามีมาติดตัวมาแล้วนะเอาไปใช้ทุกคำแนะนำแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่ดีของเราก็ทำออกมาให้ดีที่สุด AF คือเกมเป็นการแข่งขันมีกติกา
นะครับมันจะต้องมีคนแพ้คนชนะมีคนได้เข้ารอบมีคนตกรอบเขาก็ขอให้มองว่าเป็นเรื่องเกมกติกาต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะมาชนะความรักความผูกพันความจริงใจไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงความเป็น AF8 ในตัวเราได้กติกาก็เป็นไปตามกติกาใจเราก็เป็นไปตามใจของเราพรุ่งนี้ครูก็คาดหวังว่าจะได้เห็นโชว์ที่ดีของ AF8 จะได้เป็นคอนเสิร์ตแรกของ AF8 ที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนดูแล้วก็บอกต่อๆกันพูดต่อๆกันว่า AF8 เป็น AF ที่น่าสนใจเก่งสนุกแล้วเขาก็รักกันแค่นี้ครูก็ดีใจละแล้วครูก็จะรู้สึกดีในฐานะของกรรมการคนหนึ่งที่มีส่วนในการที่ให้โอกาสพวกเราเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เนาะอย่างน้อยๆก็มีเป้าหมายว่าจะไม่ทำให้กรรมการผิดหวังไม่ทำให้ครูผิดหวังแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้รู้ว่า AF8 ของเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตามหรือแม้แต่ AF ทุกรุ่นก็ตามขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นแบบนี้ทุกคนนะครับเพราะว่า AF8 ของเราทำไมเอาอีกทีพร้อมๆกันทั้งหมด1 2 3โอเคมาก่อนรวมกันก่อนรวมกันเดี๋ยวมาโพสต์รูปถ่ายกัน24คนกับคุณครูด้วยเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่าจะนานแสนนานนานเท่าไรไม่ลืมความทรงจำที่ย้ำเธอช่วยเตือนโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะไปเป็นกำลังใจแล้วระหว่างไปซ้อมขอให้ดูให้เลยว่าคุณครูเขานั่งกันแถวไหนนะคุณครูเขานั่งกันอยู่ตรงไหนเมื่อเราต้องการกำลังใจเมื่อเราต้องการความมั่นใจขอให้หันมาดูทางครูทุกคนเทรนเนอร์ทั้งหมดจะส่งกำลังใจรวมไปถึงจะคอย อย่าเร็วอย่าอะไรด้วยนะคุณสามารถเติมพลังและความมั่นใจได้ตลอดเวลาในขณะคุณโชว์ด้วยการมองมาหาคุณครูของเราทุกคนนะครับหายใจลึกมีเป้าหมายนะมีเป้าหมายโอเคขอบคุณอย่าลืมเรื่อง motivation และ need to express ครูมั่นใจว่าเด็กที่ครูเลือกมาจะไม่ทำให้ครูผิดหวังสู้ครับ